สวัสดีครับผมซันจาก MC เมียซันบอยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ SB Survival EP 5แล้วนะครับก็ผมก็หายไปนานเลยนะครับกับการทำคลิป Minecraft นะครับซึ่งก็ดูจากหน้า Select World ของผมก็ได้นะครับดูว่าผมไม่ได้เล่น Minecraft มานานแค่ไหนครับก็ดูได้ว่าล่าสุดที่ผมเล่นก็คือวันที่30เดือน6ปี2020นะครับซึ่งก็พบว่าผมไม่ได้เล่นไม่ได้แตะเลยนะครับ Minecraft นี่โอ้โหอย่างนานนะครับอย่าง SB Survival ก็วันที่26ใช่ไหม26เดือน6แล้วก็ไม่ได้เล่นอีกเลยนะครับจริงๆก็มีเล่นแหละไอ้คลิป Sky Factory 4แต่ว่าอันนั้นมันอยู่อีกเขาเรียกแหละมันไม่ใช่ Minecraft Vanilla ไงมันก็อีกลันเชอร์นึงซึ่งไอ้ตัว World ก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าสำหรับไอ้เกม Vanilla เนี่ยไม่ได้เล่นตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้วเลยนะครับซึ่งมันยาวนานเหลือเกินนะครับก็วันนี้เราจะกลับมาเล่น SV Survival กันนะครับผมลืมไปแล้วนะเนี่ยว่าผมเล่นไปถึงไหน มา SV Survival นี่ก็เป็นซีรีส์ที่ผมพยายามเอาชนะใจตัวเองใช่ไหมอ่ะมาเราเล่นกันต่อดู This World has Last Play in version 1.16.1 นะครับผมกำลังจะอัปเดตเป็น 1.16.4 โอเคนะครับมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับกับ SB Survival ผมไม่รู้ว่าผมยังจะกลัวมอนสเตอร์อยู่หรือเปล่าก็มีความเป็นไปได้สูง ไม่ได้เล่นมานานเกินไปแล้วเนี่ยตอนเนี้ยนานจริงๆขอเช็คแป๊บเฟรมเรทโอ้โหต่ำเตี้ยเรียดินเลยทีเดียวผมขอลองเซตติ้งอะไรหน่อยนิดนึงจริงๆผมแบบกราฟิกก็ไม่ได้ดีคือคอมผมมันไม่ได้เหมาะสำหรับเล่นเกมอยู่แล้วแล้วผมก็เอามาเล่นเกมนี่แหละครับก็ทนๆหน่อยเดี๋ยวผมคิดว่าจะกะจะซื้อคอมอยู่แต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะได้ซื้อเมื่อไหร่ดูสถานการณ์ละโควิดต่างๆนานาอะไรอย่างงี้มาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับซึ่งก็อย่างแรกที่ผมอยากจะทำก็คือผมจำได้ว่าคลิปที่แล้วเนี่ยผมทำไอ้นี่ใช่ไหมทำฟาร์มตรงนู้นซึ่งรู้สึกว่าผมยังย้ายของไม่เสร็จงั้นเรามาทำให้ย้ายเสร็จกันดีกว่าผมยังจำรูนี้ได้นะครับรูแห่งความทรงจำนะครับอันนี้เป็นเอาไว้ใส่โปเตโต้ใช่ไหมจำไม่ค่อยได้ละน่าจะเป็นโปเตโต้ผมมีอันเดียวเองแย่จังค่อยมาใส่เพิ่มอีกแล้วกันตอนนี้ของกินผมน่าจะพอไหวมั้งเบคโปเตโต้15อันอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าน่าจะพอใช้ชีวิตในวันนี้ได้อยู่ลองอันนี้คือเหมือนกลับมาใช้ชีวิต Day 1อ่ะเหมือนกลับมาวันแรกอ่ะเพราะว่าผมจำไม่ค่อยได้ว่าผมทำอะไรไปบ้างแล้วก็จำได้ว่าที่ผ่านมาผมพยายามสู้มอนสเตอร์อยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ก็นั่นแหละครับก็ผมก็ยังกลัวอยู่ดีอ่ะถึงจะกล้าสู้มากขึ้นแต่มันก็ยังลึกๆแล้วมันก็ยังกลัวอยู่ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ขออภัยครับพอดีเมื่อกี้เหมือนโปรแกรมอัดวิดีโอมันด่าว่า CPU ผมทำงานไม่ไหวเลยครับทั้งเล่นเกมแล้วอัดวิดีโอพร้อมกันไม่ไหวครับมันก็เลยต้องไปเซตติ้งนิดนึงให้มันอัดไหวขึ้นมากขึ้นแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าคุณภาพวิดีโอจะเป็นยังไงแต่ว่าอย่างน้อยมันก็จะยังดีกว่าถ้ามันแบบกระตุกแล้วมันไม่เรื่องไม่เป็นเรื่องหรือว่ากระตุกภาพเสียงไม่ตรงกันอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าไม่น่าไหวเหมือนกันคิดว่าภาพคุณภาพแย่ลงนิดหน่อยก็น่าจะดีกว่าโอเคครับตอนนี้ผมมีอะไรบ้างมีดาบเหล็กนะครับมีพิกแอคเหล็กครับมีแครอทเก็บไว้ก่อนอันนี้เก็บไว้มีอะไรที่อยากจะเก็บไว้ที่บ้านอีกไหมซีดเก็บไว้สเต็กเรามีสเต็กนี่หว่าใช้ได้ใช่กลับไปดูฟาร์มวัวสิฟาร์มวัวผมอยู่ตรงไม่มีคอกเราไม่มีคอกวัวนี่จำได้ละเราไม่มีคอกวัวงั้นเราเอาวีดไปป้อนวัวดีกว่ากลับมาสู่ชีวิตชาวบ้านนะครับจริงๆผมควรจะทำสิ่งเหล่านี้นอกกล้องด้วยหลังไมค์ควรทำสิ่งนี้หลังไมค์เพราะมันดูเสียเวลาไม่ได้มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่แต่ว่าก็ไหนๆก็ไม่ได้เจอกันนานแล้วก็คุยเล่นกันหน่อยละกันก็ถามว่าทำไมผมถึงหายไปไหนนานจังนะครับซึ่งก็มันมีเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในชีวิตก็คือผมเริ่มทำงานครับก็คือเริ่มทำงานเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วแล้วทีเนี้ยผมก็ยังรู้สึกว่าแบบยังจัดเวลาไม่ค่อยได้อะประมาณนั้นยังจัดเวลาไม่ค่อยได้แล้ว
พวกคลิป Minecraft แล้วเหมือนทำงานมาทั้งวันแล้วก็เหนื่อยๆแล้วก็เริ่มขี้เกียจแล้ว จริงๆเสาร์ที่ถ้าอัดได้อยู่นะแต่ว่ามันก็มีฟีลลิ่งขี้เกียจอยู่ระดับหนึ่งอะอย่างก่อนที่ผมจะทำงานอะผมก็ว่างทุกวันเลยใช่ไหมแบบจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์อย่างมันก็คือเรียนอยู่อะมันคือช่วงที่ผมเรียนอยู่แล้วผมก็ไม่ได้เรียนทั้งวันด้วยความที่แบบปีโตแล้วไงปีโตปุ๊บมันเวลาส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปทำซีเนียร์โปรเจกต์อย่างเดียวเวลาส่วนใหญ่ก็คือไปทำโปรเจกต์แล้วเรียนก็มีเรียนไม่เยอะมันก็เลยทำให้ผมมีเวลาว่างเยอะอยู่ก็เลยมานั่งอัดคลิปได้หลายๆคลิปต่อสัปดาห์หนึ่งถึงสองคลิป อย่าเรียกต่อหลายคลิปต่อสัปดาห์เลยอย่าหลายคลิปต่อเดือนแล้วกันแต่ว่าทีเนี้ยผมก็ไม่ได้ว่างทุกวันแบบนั้นแล้วครับทีนี้ผมมีเพชร8 เม็ดครับผมจะทำปิกแอคเพชรเลยดีไหมนะเอ๊ะผมมีเหล็กอีกไหมวะทำไมเหล็กผมน้อยจังเลยนะอ๋อไม่ได้เผานี่วะผมเผาเหล็กก่อนทำปิกแอคเผื่อไว้เดี๋ยวเผื่อเราจะเอาไปลงเหมืองมีสติ๊กไหมสติ๊กไม่มีสติ๊กเลยเฮ้ยอะไรอ่ะไฟสีฟ้าอะไรน่ะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวนะ ลืมใส่โคได้ยังไงกันโซแคมไฟร์อ๋อที่มาใหม่ใน 1.16 สินะดูซิมีอะไรน่าสนใจบ้างไม่รู้เหมือนกันตอนนี้อาจจะไม่ค่อยยังไม่ค่อยมีมั้งน่าจะต้องอันล็อกไอเทมอะไรเยอะๆก่อนถึงมันถึงจะขึ้นมาผมคิดว่าวันนี้เนี่ยผมจะไปท้าทายตัวเองอีกรอบหนึ่งนะครับไม่อีกขั้นหนึ่งไม่ใช่อีกรอบอีกขั้นถ้าอีกรอบมันธรรมดาไปครับ คือก่อนหน้านี้ผมก็สู้มอนสเตอร์ใช่ไหมการที่ผมพยายามจะกล้าสู้มอนสเตอร์คือก็เดินตอนกลางคืนเดินอยู่ข้างนอกนี้ซึ่งเราก็เห็นมอนสเตอร์อยู่ใกล้ๆแล้วเราก็ไปตีตายจบแต่ว่าในวันนี้ผมจะลองไปอีกขั้นหนึ่งก็คือผมจะลองลงเหมืองดูซึ่งการลงเหมืองเนี่ยมันจะมีความแบบแอดวานซ์กว่านิดนึงมีความยากกว่านิดนึงตรงที่ว่าเราไม่รู้ว่ามอนสเตอร์จะเราจะเจอมอนสเตอร์เมื่อไหร่อยู่ดีๆแบบเลี้ยวมาเจอคีเปอร์ปุ๊บตุ้มระเบิดปั๊บจบเลยอะไรประมาณนั้นมันก็เลยทำให้มีความแบบน่ากลัวมากกว่าแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองดีๆเหมืองที่ผมจะไปในวันนี้ก็ผมดูไว้แล้วแหละว่าจะไปตรงไหนพอดีว่าไอ้ตรงใกล้ๆวิลเลจมันจะมีเลวีนอยู่นิดนึงใหญ่ๆใหญ่ไม่ได้เล็กขนาดนั้นก็ใหญ่อยู่ผมก็คิดว่าเดี๋ยวผมขอนอนก่อนแล้วก็วันต่อไปค่อยไปเยี่ยมลาวีนอันนั้นละกันนะครับแล้วก็ระหว่างนี้ครับเนื่องจากเป็นลาวีนใช่ไหมเราก็คิดว่าสร้างบันไดขึ้นมาดีกว่าเพราะมันจะต้องลงไปลึกๆแล้วมันลงยากมันก็สร้างบันไดเท่านี้ไปก่อนไม่รู้พอไหมนะปื๊ด9327อาจจะไม่พอด้วยไม่รู้อะเดาไม่ถูกเหมือนกันป่ะเราอุปกรณ์พร้อมไหม Iron Sword Iron Pickaxe เราควรจะมีไอ้นั่นไหมอะผมไม่แน่ใจว่าเราควรมีสิ่งที่เรียกว่าชิลอะไอ้เกราะป้องกันอะทำไว้หน่อยแล้วกันบอกเลยว่าผมยังใช้ชิวคืออาจจะไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่คือสู้มอนสเตอร์ก็ยังไม่ค่อยคล่องเลยนะแล้วก็ต้องมาฝึกใช้ชิวต่อด้วยก็ไม่ยิ่งไม่ค่อยคล่องใหญ่เลยวันนี้เราจะไปที่เรวีนฝั่งนู้นนะครับตกใจนึกว่าเอาลืมเอาทอชมาก็ลืมเอาทอชมาจริงๆแหละแต่ว่าเราคราฟเพิ่มได้ก็ไม่เป็นไรปั๊บ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 32แล้วกันมันจะมีเรวีนอยู่ตรงข้างๆวิลเลจนะครับใจจริงผมก็กลัวอยู่กลัวกับความที่ว่ามันมืดพอมันมืดแล้วมันก็จะมีพวกสิ่งที่เรียกว่าไอ้เจ้านั่นอะไอ้เจ้าตัวนั้นอะที่มาเป็นกลุ่มอะผมจะลืมชื่ออยู่แล้วผมลืมชื่อจริงๆผมลืมชื่อเอาเป็นว่านั่นแหละครับไอ้ที่ผมเจอมา2รอบแล้วอ่ะครับทีนี้เราจะลงไปข้างล่างกันนะครับ
หาทางลงดีๆก่อนลงยังไงดีว้าวมีลาวาด้วยเวิร์กเวิร์กเวิร์กเผื่อจะได้มาตักแล้วก็ไปทำประตูเนเธอร์เดี๋ยวดูรอบๆซิว่ามีอะไรอีกไหมดูฝั่งเนี้ยดูจะปลอดภัยที่ว่ามันไม่มีถ้ำไปต่อที่ไหนเลยดังนั้นเราอาจจะลงทางนี้น่าจะปลอดภัยนะอู้มีรังผึ้งด้วยผมยังทำรังผึ้งไม่เป็นต้องไปฝึกมาใช้ก่อนต้องไปฝึกเลี้ยงผึ้งผมเลี้ยงผึ้งไม่เป็นเราจะลงไปข้างล่างกันนะครับไปก็ได้นี่หว่าโอเคเราลงถ้าเอาแปะบันไดตรงนี้น่าจะได้อยู่นะได้แล้วก็เอา dirt ข้างบนเนี่ยให้มันสว่างสว่างหน่อยจะได้ขึ้นมาแล้วปลอดภัยนะครับตัวปลาหมึกเนี่ยเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่ผมเห็นทีไรรู้สึกกลัวทุกทีเลยนะคือมันน่ากลัว มันน่ากลัวปลาหมึกมันน่ากลัวว้าวโอเคเจ็บเลยทีเดียวหิวแน่ปั๊บอ่ะโอเคลงอีกลงต่อดูซิรอบข้างมีอะไรไหมแต่ผมดูแล้วนะถ้าแบบเนี้ยมันไม่มีที่มืดแบบเนี้ยน่าจะเล่นง่ายอยู่นะปึ๊บลงไปมีน้ำไม่ค่อยดีเพราะว่ามันทำให้เราเดินยากแล้วก็ปิดน้ำไปโอเคตรงนี้ปัญหาของลาวีนอีกอย่างหนึ่งที่มันทำให้ผมรู้สึกว่ามันยากอ่ะคือมันจะมีพวกแบบมุมเงี้ยแบบไอ้ซอกๆที่อยู่ข้างบนเงี้ยแล้วมอนสเตอร์มันชอบไปอยู่ข้างบนอ่ะแบบไปเกิดตรงซอกๆที่เรามักจะเอื้อมไม่ถึงแล้วมันก็ตกลงมาทำอะไรไม่ได้เลยก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบการลงมาอยู่อย่างนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะผมดิ้นสกิเลตันมานะไม่มีใช่ไหมมันคือเสียงผมปักท้อใช่ไหมไม่ใช่เสียงธนูหลอนหมดละตอนนี้หลอนหมดละอะไรกันเฮ้ยใช่สเกลเลวตันจริงๆด้วยใช่สเกลจริงๆสเกลถ้าฉันยืนอยู่ตรงนั้นเราจะทำอะไรมันได้เนี่ยเราจะทำอะไรมันได้เนี่ยคือก่อนอื่นเราต้องเคลียร์มันก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมไม่สามารถทำงานได้อย่างสะดวกสบายได้อย่างแน่นอนนะครับต้องจัดการมันก่อนครับอยู่นู่น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 โอเคปักท้อตรงนี้จะได้ไม่มีอะไรมาเกิดข้างหลังเรานะครับมันเป็นสกิลอีกอย่างนึงนะจริงๆสกิลการเอาตัวรอดจากสกิลปั๊บปั๊บให้มันล่วงมาปึ๊บล่วงแล้วไม่มันหนีไปเดี๋ยวนะแอบต้องแอบละแล้วจุดนี้อ๋อหรือไม่ผมควรจะกดเข้าไปปุ๊บตึกเลยอย่างนี้แหละดีครับกลัวอยู่ตั้งนานอะไรกันไม่มีมอนสเตอร์อะไรใช่ไหมหรือว่าไอ้ตรงนั้นมีรูอยู่ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ดีเท่าไหร่ลงเดี๋ยวค่อยจัดการรูนั้นก็ได้
หรือว่าเราไปปิดรั้วเลยไม่เชิงปิดอ่ะแค่ปักทอสข้างหน้าประตูอะไรประมาณนั้นปักทอสหน้ารูเพิ่มความปลอดภัยจริงๆแล้วถ้าเราไม่เข้ารูนั้นอ่ะมันจะสนุกยังไงนะมันจะน่าตื่นเต้นยังไงใช่ไหมจริงไหมดังนั้นเราควรเข้ารูใช่ไหมดูดิข้างนอกมีแต่โคถ้าเราไม่เข้ารูก็มีแต่โคดังนั้นเราควรเข้ารูแต่ผมกลัวจริงๆนะการเดินเข้าไปในถ้ำเนี่ยเพราะเราไม่รู้อะไรเลยอ่ะโอ้ไม่เคยสนใจเลือดตัวเองอีกแล้วงั้นเดี๋ยวผมลองเดินเข้าไปนั้นแล้วกันก่อนอื่นทำทอร์ชก่อนทอร์ชใกล้หมดละจึ๊บ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 วู้ฮู้วู้ฮู้โคตรเยอะโคตรเยอะเลยมีดันเจี้ยนอยู่ข้างในป่ะน่ะเป็นไปได้อยู่เอาไงดีวะเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีดันเจี้ยนอยู่ข้างในนั้นพอออกมาเร็วฟึบอุ๊ยตีกันแล้วมันตีกันเองแล้วมันตีกันเองแล้วเอาแบบมายิงมาจึ๊กมาจึ๊กจึ๊กสนุกดีจริงโอเคผมไม่รู้ว่ามันดันเจียนข้างในป่ะนะถ้าดันเจียนจริงๆนี่คือแบบอมกมันก็ดีนะเพราะว่าเราจะได้เจอแบบขุมทรัพย์อะไรต่างๆนานาแต่ว่าผมก็ไม่พร้อมจริงๆที่จะมาเจออะไรตอนเนี้ยโหผมรู้สึกผมควบคุมคีย์บอร์ดไม่ค่อยถนัดเลยอะบอกเลยว่าผมกลัวมากมากมากจริงๆจริงๆครับผมกลัวมากทางตันเฮ้ยไม่ตันโอ้โหจึก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 อ่ะโอเคตันละโอเครอดตันละก็สบายขึ้นนิดนึงรู้สึกสบายใจขึ้นนิดนึงเดี๋ยวผมระหว่างนี้ผมเก็บแร่ระหว่างทางกลับก่อนละกันแล้วค่อยไปเจอกันตรงหน้าตรงทางแยกอีกรอบหนึ่งโอเคถึงทางแยกอีกแล้วนะครับเราจะปักทอสรัวๆเลยนะครับเจอทางแยกอีกแล้วนะครับโอเคงั้นผมปกติผมจะทำสัญลักษณ์นี้ถ้าเราแปะทอสด้านขวาหมายความว่าเป็นทางเข้าปกติผมจะแปะทอสทางขวาเสมอถ้าเราจะเดินออกเราก็จะเดินไปทางที่ทอสอยู่ข้างซ้ายงงไหมประมาณนั้นนะเป็นวิธีการเดินเหมืองเดินในเหมืองของผมเดินในถ้ำเขาเรียกว่าถ้ำหรือเหมืองกันนะนั่นแหละทอสจะหมดอีกแล้วอ่ะมืดยังนะเฮ้ยจะมืดแล้วอ่ะมืดแล้วแฮะเราหรือว่าเราพักในนี้ก่อนแล้วกันก่อนที่มันจะสว่างนะครับเพราะว่าจะกลับบ้านตอนนี้มันก็ดูไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ละเฮ้ยตรงนู้นมีรูเหมือนจะมีทางเข้าไปอีกหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันตรงนี้แต่ตรงนี้เป็นที่ที่ผมรู้สึกสบายใจปลอดภัยดีนะครับเฮ้ยเหมือนผมเห็นอะไรเขียวๆหรือผมตาฝาดไปเองกันนะ
เออใช่ผมลืมนึกไปเลยคือผมโดนสเกเลตันยิงมาหลายรอบใช่ไหมแล้วผมไม่เคยใช้ไอชิลไม่เคยใช้ไอชิลนี่เลยบ้าบ้าเอ้ยสร้างมาทำไมเนี่ยสร้างมาไม่ได้ใช้เลยเนี่ยอะไรกันวะแล้วก็นั่นแหละครับมือใหม่มากๆเลยกับชิลเราควรจะทำอะไรอีกตรงนี้ดีสร้างกล่องไหมกล่องสร้างกล่องเอาของที่เราไม่จำเป็นออกไว้ก่อนมาไว้ตรงนี้จะได้ไปตัวปลิวๆอันนี้ไม่ใช่เอ๊ะกระดูกไม่ใช่อะอยากได้อันนี้มากกว่าอยากได้แอโร่เราเหลืออาหารอีกไม่เยอะแล้วอะน้ำมืดอยู่อีกเลยงั้นเราทำไงดีเราไปตะลุยต่อเลยแล้วกันตอนนี้นะครับให้เอาบันไดด้วยบันไดไม่ใช่ละเหมือนกันข้างซ้ายเนี่ยมันมืดดังนั้นผมไปข้างซ้ายก่อนโอ้โหว้าวว้าวว้าวผมมีชิลผมมีเฮ้ยผมใช้ไม่ทันว้าวฟึบนี่ได้ไหมปึ๊บยิงมาโอเคได้อยู่โคตรกว้างมากผมทำตัวไม่ถูกเลยทีเดียวว่าจะทำไงกับพื้นที่กว้างขนาดนั้นนะครับเราควรจะลงไปเขียวมาแต่ไกลเลยโอเครอด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 สกิลยังอยู่ถึงจะหายไป6เดือนแต่สกิลยังอยู่ผมขุดเหล็กใช่ไหมหมดละเหล็กหมดละโอเคเหลือเหล็กตรงนี้อีกแต่ว่าก็ก็ขุดไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับระหว่างที่มันมืดๆแล้วเราไปไหนไม่ได้แล้วก็ต้องอยู่ในนี้แหละครับผมไม่รู้ว่า Overworld กับ Nether อันไหนน่ากลัวกันผมรู้สึก Nether น่ากลัวกว่าแต่ว่าบางคนก็บอก Overworld น่ากลัวกว่าตอนคืนอ่ะโอ้ Overworld มันน่ากลัวกว่าแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะตอนกลางวันมันก็ยังไง Overworld ก็น่าจะน่ากลัวน้อยกว่าหรือเปล่านะโอ้โหอย่างเยอะคีเปอร์อีกตัวหนึ่งอะไรกันเนี่ยมันดงอะไรกันเนี่ยมีทั้งคีเปอร์มีทั้งซอมบี้อะไรกันนะโอเคไม่เห็นผมละเฮ้ยเช้าแล้วกลับบ้านดีกว่าเช้าแล้วเอาของที่คิดว่าจะเอากลับไปด้วยแล้วกลับบ้านไปประตูไว้นี่แล้วกันเผื่อได้ใช้อีกเพราะคิดว่าที่บ้านน่าจะมีเหลืออยู่หินต้องกลับบ้านไปเถอะ เอากลับบ้านเถอะเอาไว้ตรงนี้ไม่ได้ใช้แน่ๆเต็มเลยไดออไรต์แอนดีไซด์เดิร์ดนะเก็บกลับแล้วกันโอเคไปขึ้นไปทีนี้สิ่งที่ผมกังวลตอนนี้นะครับก็คือครีปเปอร์ที่มันไม่โดนเผาในตอนกลางวันนะครับก็น่ากลัวอยู่ไม่รู้จะไปเจอมันไหมแต่ว่าอย่าให้เจอเลยนะครับผมขอดูไอ้ข้างบนนี้นิดนึงนะว่ามันมีอะไรอ่ะโอ้มีรูถ้ำอีกรูนึงโอเคเดี๋ยวค่อยมากลับบ้านขอให้ไม่มีตัวอะไรที่น่ากลัวณปากท่อโอเคไม่มีสบายใจโอเคตอนนี้ก็จะถึงบ้านแล้วครับแต่ว่าขอดูต้นไม้ใบหญ้านิดนึงนะครับว่ามันโตตรงไหนแล้วต้องดูว่าน่าจะโตเท่าไหร่ดูเหมือนมันยังไม่โตเต็มที่เท่าไหร่ผมอยากได้โปเตโต้อีกอะโปเตโต้ผมเหลือน้อยนิดจริงๆผมว่าเดี๋ยวผมต้องไป
ระหว่างคลิปแล้วแหละเอ๊หรือไม่เราก็อาจจะต้องตั้งใจปลูกต้องตั้งใจเลี้ยงวัวมากกว่านี้นะครับเราจะได้มีเนื้อวัวมากินโอเคถึงบ้านแล้วเย้ดีใจเก็บของเก็บของเก็บของเดิร์ดแกรนิตแล้วเดิร์ดเก็บเข้าอีกแอนดีไซด์ไดออไลท์จุดคอบโบคอบโบไว้ไหนกันคอบโบไว้นี้แกรนิตไม่ได้อยู่ตรงนี้แอนดีไซด์ไม่อยู่ตรงนี้โอ้หินอยู่ตรงนี้หมดเลยโอเคเอ๊ะใช่ป่ะนะใช่แล้วเราก็จะมีพวกเศษขยะอย่างแอโร่กับโบนนะครับซึ่งดีใจมากเลยครับได้แอโร่ขึ้นมาเพิ่มแล้วถ้าเรามีแอโร่เยอะกว่านี้เราอาจจะทำคันธนูนะครับแล้วก็มาจะได้มีความป้องกันตัวเองได้ดีกว่านี้นะครับโอเคแล้วก็มีเหล็กโอ้เหล็กเราเยอะจริงๆเลยสุดยอดโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับEP 5ของ SB Survival นะครับในวันนี้ก็โอ้ดีใจมากๆเลยครับที่ได้เจอกับทุกคนนะครับไม่ได้เจอกันมานานมากเลยรู้สึกเลยว่าแบบผมลืมไปเยอะจริงๆหลังจากที่ไม่ได้เล่นมาตั้ง6เดือนนะครับ6หรือ7เดือนอะคือตอนนี้มกรานะนั่นแหละครับก็สำหรับใครที่ชอบนี้ชอบคลิปนี้ครับก็คืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับคอมเมนต์เป็นกำลังใจก็จะเป็นอะไรที่ขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะดูอยากให้ผมทำอะไรในซีรีส์นี้อีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ใน description ไม่ใช่สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับและสำหรับนี้ก็ขอจบลงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมมากๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ